السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد เรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงรักพลาไสกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์เจเลาะแขกพงผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในนามของสถาบันอิสลามและรับศึกษารู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมัสยิดเข้มแข็งชุมชนพัฒนาและพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสกับมัสยิดต่างๆในครั้งนี้โครงการมัสยิดเข้มแข็งชุมชนพัฒนาเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและพัฒนามาเป็นลำดับโดยสถาบันอิสลามและรับศึกษาได้รับคำแนะนำที่ดีจากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสและได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากมัสยิดต่างๆที่เข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งเริ่มจาก5มัสยิดในปี2554ต่อมาเพิ่มเป็น6มัสยิดและ12มัสยิดในปี2555และ2556ตามลำดับในปีนี้ปี2557เพิ่มเป็น20มัสยิดครอบคลุมพื้นที่4อำเภอในจังหวัดนราธิวาสได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งอและอำเภอตากใบตามนโยบายของมหาวิทยาลัยซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นโครงการมัสยิดเข้มแข็งชุมชนพัฒนานี้ประกอบด้วย3กิจกรรมหลักคือ1กิจกรรมพิธีลงนามความร่วมมือ 2กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ3กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานซึ่งมีตัวแทนจากมัสยิดต่างๆประกอบด้วยอิหม่ามคอติบบิลันและคณะกรรมการประจำมัสยิดตลอดจนผู้แทนฝ่ายปกครองเช่นผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาเทศบาลรวมกว่า100คนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการในครั้งนี้จะเป็นอีกพันธกิจหนึ่งของสถาบันอิสลามและระดับศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในการยกระดับองค์กรมัสยิดให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็งสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนตามอัตลักษณ์และศักยภาพของชุมชนเองต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมใครขอเรียนเชิญอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงรักพลาไสกล่าวเปิดโครงการขอบคุณครับท่านประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาสท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านวิทยากรคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดต่างๆ อาจารย์ดร.ยามันจากมาลัยอัชฮาแห่งอียิปต์นะฮะแล้วก็นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้โอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมัสยิดเข้มแข็งชุมชนพัฒนาและในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับมัสยิดต่างๆที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจัดโดยสถาบันอิสลามและก็อาหรับศึกษาในวันนี้จากการกล่าวรายงานของท่านผู้อำนวยการทราบว่าโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องและพัฒนามาเป็นลำดับตั้งแต่ปี2554นะฮะมีจำนวน5มัสยิดและปีนี้เพิ่มเป็น20มัสยิดนะฮะและครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองยี่งอบาเจาะแล้วก็ตากใบนะฮะซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการแบบมีส่วนร่วมซึ่งมีอิหม่ามและผู้แทนจากมัสยิดต่างๆมาร่วมคิดร่วมทำโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้มัสยิดมีความเข้มแข็งและเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริงและในครั้งนี้จะมีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับมัสยิดต่างๆด้วยนับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายให้กระชับแนบแน่นและยั่งยืนต่อไปมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนและสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
ส่งเสริมการให้บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาทุกศาสนาโดยคำนึงถึงอัตลักษณ์และความต้องการของท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยให้ความเคารพองค์กรทางศาสนาและยินดีเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือกับมัสยิดต่างๆเพื่อพัฒนาชุมชนของมุสลิมให้มีความเข้มแข็งมีความเจริญก้าวหน้าและเป็นศูนย์กลางสืบไปครับขออนุญาตนำเรียนว่ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เนี่ยนะครับได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาทางวิชาการให้กับผู้นำศาสนาอิหม่ามนะครับโดยให้สถาบันอิสลามเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยจะมีโครงการของสถาบันอิสลามเนี่ยเข้าไปส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของผู้นำศาสนานะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือคณะกรรมการอิสลามโดยท่านประธานเนี่ยเขาให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับซึ่งใน อนาคตใกล้ๆนี้นะครับเราก็คงจะต้องกระชับความร่วมมือกับทางคณะกรรมการอิสลามในการจะพัฒนาทางวิชาการของมุสลิมนะครับโดยเฉพาะการพัฒนาหลักสูตรอิหม่ามนะฮะกระผมคิดว่าจะต้องร่วมมือทั้งสองฝ่ายนะฮะโดยใช้วิชาการของสถาบันอิสลามร่วมที่จะปรึกษาหารือกับท่านอิหม่ามทั้งหลายว่าเราน่าจะมีในเรื่องของหลักสูตรสั้นๆง่ายๆแล้วค่อยๆพัฒนามาเป็นลำดับกระผมคิดว่าการชี้นำนะครับในเรื่องของทางศาสนานั้นกระผมคิดว่าสถาบันทางวิชาการเนี่ยนะครับก็เป็นความเชื่อศรัทธาอย่างหนึ่งนะฮะและโดยเฉพาะสถาบันอิสลามของเราเนี่ยจะเป็นแนวทางสายกลางของมาลัยอาชาของประเทศอียิปต์นะซึ่งกระผมเองก็ได้ไปลงนามความร่วมมือกับเชคที่อียิปต์มาแล้วและไปดูงานที่อียิปต์2ครั้งนะครับและอาจารย์ของเราส่วนใหญ่ก็จบมาจากอียิปต์และขณะนี้ก็ส่วนหนึ่งก็จบมาหลากหลายนะครับแล้วก็พยายามให้นักศึกษาของเราเนี่ยตอนนี้ก็ไปเรียนหลายแห่งนะฮะเพื่อกลับมาเป็นอาจารย์ของสถาบันแห่งนี้กระผมคิดว่าผู้นำศาสนาจะต้องสะท้อนนะครับความเข้มแข็งของศาสนามายังสถาบันด้วยเพราะเราจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนะให้มีความเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนะครับวันนี้ที่ผมได้กล่าวถึงอาจารย์ยามานนะครับจากมาลัยอาชาเนี่ยนะฮะ เราได้ร่วมมือกับอียิปต์แล้วก็มีอาจารย์จากอียิปต์เนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับอาจารย์ยามานนะฮะก็เพิ่งมาประจำที่ตะบันอิสลามของเราครับเชิญครับอาจารย์สแตนด์อัพครับครับอาจารย์ท่านนี้เพิ่งมาครับจากอียิปต์ดร.ยามานนะฮะจากมาลัยอาชาที่จะมาช่วยพัฒนาวิชาการกับเราครับขอบคุณครับ thank you okay. ครับก็คือกระผมคิดว่าศูนย์กลางของปรัชญาการศึกษาที่ผมไปดูที่อาหรับเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเป็นประเทศอียิปต์นะฮะอียิปต์เนี่ยจะเป็นเมืองนักปราชญ์ที่ไปเผยแพร่เรื่องของทางวิชาการศาสนาที่ผมทราบมาอย่างนั้นนะครับนะฮะแล้วนักเรียนไทยในอียิปต์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะฮะในอียิปต์เนี่ยจะมีนักเรียนหลายประเทศในโซนเอเชียที่มีหอพักใหญ่โตก็จากมาเลเซียนะครับนะฮะของเราก็มีส่วนหนึ่งนะครับก็ได้เข้าไปเยี่ยมเยือนนักศึกษาในเอเชียที่อยู่ที่อียิปต์นะครับนะก็ถือว่าเป็นความเชื่อศรัทธาของเอเชียเราเป็นประเทศหนึ่งนะฮะเราก็ต้องเข้าไปกระชับความร่วมมือที่เขานี่ที่จะพอสนับสนุนให้กับสถาบันอิสลามของเราได้นะครับซึ่งกับผมคิดว่าในอนาคตนั้นนะฮะมาลัยแห่งนี้นะก็น่าจะเป็นผู้นำของการเปลี่ยนแปลงหลายๆมิตินะฮะถ้าเรามองขนาดนี้จังหวัดนาที่ว่าก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับเช่นในเรื่องของการศึกษาในสาขายอดนิยมเช่นตอนนี้คณะแพทยศาสตร์นะครับก็ลูกหลานเรามาเป็นแพทย์อยู่เยอะมากร้อยกว่าคนตอนนี้ก็จบไปแล้ว2รุ่น35คนฮะประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสงเอกลกนราธิวาสแล้วก็ปัตตานียะลาแล้วก็เบตงเป็นเด็ก3จังหวัดเท่านั้นนะครับและต่อไปก็จะผลิตขึ้นมาเรื่อยๆก็
็คือลูกหลานเรานั่นเองนะครับแล้วในส่วนคณะพยาบาลคณะวิศวกรรมนะฮะก็กำลังสร้างความเข้มแข็งต่อไปแล้วคาดว่าประมาณปลายเดือนนี้นะครับก็น่าจะเปิดตึก OPD ของโรงพยาบาลมหาลัยได้นะก็ถือว่าเป็นการบริการทางด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนได้อย่างหลากหลายแล้วก็ทั่วถึงนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเด็กๆที่นาทิวาสขณะนี้ก็ยกระดับความเข้มแข็งของวิชาสามัญเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเพราะโดยเฉพาะโอเน็ตแกดแพทเนี่ยยกระดับขึ้นเยอะนะครับส่วนหนึ่งเราก็มีส่วนในการช่วยบริการสังคมก็คือว่าในช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยนะครับเราได้สอนเสริมวิชาวิทยาศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์และภาษาแล้วนักเรียนที่มาเรียนเนี่ยก็อยู่หอพักโดยเหมือนกับว่าไม่ต้องจ่ายอะไรนะครับนะฮะแล้วก็มาเรียนก็ไม่ต้องจ่ายอะไรนะอันนี้ถือว่าเป็นการบริการให้กับสังคมนะฮะถ้าเราไม่เอื้อประโยชน์อย่างนี้กระผมคิดว่าเราสร้างมหาลัยเนี่ยนะประชาชนต้องได้ประโยชน์อย่างกว้างขวางทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับส่วนในเรื่องของผู้นำศาสนานั้นกระผมคิดว่าก็เช่นเดียวกันเป็นการบริการวิชาการของสถาบันอิสลามแล้วคิดว่าเราก็คงร่วมมือได้อย่างกว้างขวางต่อไปนะครับและในเวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดโครงการมัสยิดเข้มแข็งชุมชนพัฒนาและพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับมัสยิดต่างๆในลำดับต่อไปและขอให้อัลเลาะห์ทรงประทานพรให้การจัดโครงการในครั้งนี้สำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยและก็บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ